มีรายงานออกมาล่าสุดนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินได้เดินทางไปร่วมประชุม Eastern Economic Forum ที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียนะคะก็ได้กล่าวย้ำถึงเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจว่าจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้นจนสุดท้ายจะไม่สามารถควบคุมได้แต่ยังคงยืนยันนะคะว่าสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียนั้นยังคงมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งแล้วก็ไม่ผันผวนแต่อย่างใดค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่ต้องตามกันเรื่องความเคลื่อนไหวของคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือตามรายงานข่าวล่าสุดนะคะบอกว่าได้ออกเดินทางจากเกาหลีเหนือด้วยรถไฟกันกระสุนพร้อมกับคณะแล้วก็เดินทางข้ามพรมแดนมาถึงที่รัสเซียตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะซึ่งก็กำลังเป็นที่จับตาของทั่วโลกทีเดียวค่ะว่าการหารือกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้จะมีการพูดคุยกันเรื่องของการซื้อขายอาวุธระหว่างกันหรือไม่นะคะมีรายงานออกมาว่าขบวนรถไฟของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือไปถึงรัสเซียแล้วนะคะที่เมืองอัสซูริตทางตอนเหนือของเมืองวลาดิวอสต็อกหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าค่ะสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือว่า KCNA เปิดเผยภาพของคิมจองนายคิมนะคะยืนโบกมืออยู่ที่บริเวณประตูรถไฟเพื่อเตรียมที่จะเดินทางออกจากกรุงเปียงยางไปที่รัสเซียด้วยรถไฟขบวนสีเขียวเข้มซึ่งเป็นขบวนรถไฟกันกระสุนค่ะแล้วก็เป็นยานพาหนะส่วนตัวของเขาด้วยพร้อมด้วยทางบริษัทผู้ผลิตอาวุธชั้นนำนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่ร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งนี่ถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศของคิมจองอึนเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเลยทีเดียวค่ะทางด้านของทำเนียบเครมลินนะคะออกมาระบุว่าคิมจองอึนนั้นก็จะพบหารือในเรื่องทั่วๆไปกับประธานาธิบดีปูตินแต่ไม่ได้พูดถึงการที่เกาหลีเหนืออาจจะมีการพูดคุยเพื่อขายอาวุธให้กับรัสเซียตามที่สหรัฐได้ออกมาระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะแมทธิวมิลเลอร์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าสหรัฐนั้นได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างจริงจังกับหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียแล้วก็จะไม่ลังเลด้วยที่จะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่อย่างเหมาะสมด้วยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีปูตินนะคะออกมาเปิดเผยว่ามีแผนที่จะเดินทางไปเยือนศูนย์วอสตอสนีคอสโมโดรมในตะวันออกไกลของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถึงการเดินทางในครั้งนี้ส่วนดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินค่ะบอกว่าก็จะเป็นการเดินทางเยือนที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งโดยบอกว่าการพบปะกันระหว่างปูตินกับคิมจองอึนกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะโดยทั้งสื่อรัสเซียแล้วก็สื่อต่างชาติเองนะคะก็คาดหมายว่าคิมจองอึนนั้นมีแผนที่จะเดินทางไปเยือนที่ศูนย์วอสตอตนีคอสโมโดรมในระหว่างการเยือนรัสเซียด้วยส่วนการหารือร่วมกันกับทางผู้นำของรัสเซียนั้นน่าจะเป็นการหารือเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเกาหลีเหนือรวมถึงประเด็นที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติต่อเกาหลีเหนือไปก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของประธานาธิบดีปูตินนะคะที่ไปกล่าวในเวทีเศรษฐกิจ Eastern Economic Forum ที่เมืองวลาดิวอสต็อกซึ่งจัดขึ้น2วันค่ะในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะโดยผู้นำของรัสเซียก็เตือนถึงปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจว่าจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้และยังบอกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อกดดันให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12เมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เตือนว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะย่ำแย่ถ้าหากว่าเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่ายืนยันว่าในเวลานี้ยังไม่เห็นว่าปัญหาของเงินรูเบิลประสบความผันผวนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าทางการรัสเซียเองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างค่ะที่จะสามารถพยุงค่าเงินและตลาดให้อยู่ในความควบคุมได้โดยเงินรูเบิลอยู่ในระดับที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบเกือบ6สัปดาห์เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายเช้าวันนี้โดยรัฐบาลรัสเซียก็ยังไม่เห็นความจำเป็นในการขึ้นภาษีนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็ได้เก็บภาษีมากขึ้นจากบางบริษัททำให้มีงบประมาณมีเงินรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในยูเครนค่ะทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองกำลังรัสเซียได้ขับไล่การโจมตีหลายครั้งจากกองทัพยูเครนในทิศทางต่างๆทั้งแคว้นโดเนสสโปริเซียรวมถึงลีมานโดยโจมตีเป้าหมายของยูเครนรวมไปถึงระบบขีปนาวุธความเร็วสูงคลังกระสุนและศูนย์สั่งการและการควบคุมโดรนด้วย
ส่วนหน่วยทหารปืนใหญ่ของยูเครนค่ะออกมาอ้างว่าได้ยิงปืนใหญ่อัตราจรฮาวอิชเชอร์โจมตีฐานที่มั่นหลายแห่งของรัสเซียโดยทหารปืนใหญ่รายหนึ่งนะคะบอกว่าหน่วยปืนใหญ่ยูเครนโจมตีฐานราบรัสเซียและอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามด้วยในขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนค่ะบอกว่าทหารยูเครนเองก็เดินหน้ารุกกลับรัสเซียอย่างหนักในพื้นที่ใกล้กับเมืองบักมุดทางฝั่งตะวันออกด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ